ดีทุกคนนะคะชื่อนะคะขอแนะนำตัวเองนะคะตั้งใจว่าจะพูดเป็นการเป็นงานอ่ะก็เลยเกรงนะคะเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอ่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อโอ๊ตนะคะชื่อโอ๊ตเรียกว่าป้าโอ๊ตละกันนะคะเพราะอายุปูนนี้แล้วน่าจะเป็นป้าและดีที่สุดนะคะจริงๆแล้วป้าเป็นป้าจริงๆในชีวิตจริงนะคะมีหลานป้านะคะหลานป้าหลานน้าที่ทำคลิปขึ้นมาวันนี้นะคะเป็นคลิปแนะนำนะคะจริงๆแล้วในช่องของโอ๊ตเนี่ยโค้ดก็ทำคลิป YouTube มาหลายปีแล้วอะแต่ว่าไม่ได้เน้นอะไรที่เป็นโดยเฉพาะเจาะจงนะคะที่ทำอยู่ประจำก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันส่วนตัวนะคะทำให้ที่บ้านดูนะคะเพราะอยู่ที่อเมริกานะคะอยู่ต่างประเทศก็เลยทำคลิปให้ที่บ้านดูแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบางทีก็ทำมีงานฝีมือบ้างมีเรื่องถ่ายรูปชอบบ้างมีอะไรไม่รู้จิปาถะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มาช่วงหลังๆนี้นะคะตั้งแต่มาอยู่อเมริกานะคะก็พยายามที่จะฝึกภาษาอังกฤษโอ๊ตทำคลิปตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วล่ะก็ทำเรื่อยเฉื่อยเรื่อยไปแล้วพอมาอเมริกาแล้วเนี่ยก็จะทำมากขึ้นเรื่องชีวิตประจำวันตัวเองเพื่อจะให้ทางบ้านดูนะคะแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพราะว่าฝึกให้กับตัวเองและวิธีที่จะช่วยให้ตัวเองมีการพัฒนาและปรับปรุงมากขึ้นก็คือทำคลิปพูดแล้วก็ฟังนะคะแล้วชอบดูหน้าตัวเองด้วยไงเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นนุ่นวรนุชก็ดูเขาพูดแล้วก็พูดยังไงให้มันเป็นธรรมชาติไงทำไปแรกๆก็ไม่ค่อยธรรมชาติหลังๆก็ดูพอธรรมชาติมากขึ้นอ่ะนอกเรื่องก็คือทำคลิปภาษาอังกฤษนะคะสำหรับตัวเองฝึกแล้วก็ฟังตัวเองแล้วก็พูดแล้วก็ฟังแล้วก็พูดเพราะว่าถ้าไม่ฟังเราก็จะไม่รู้ว่าเราพูดอะไรผิดใช่ไหมคะแล้วก็มีอ่านหนังสือคนเดียวในห้องน้ำอ่านเสียงดังเลยค่ะอ่านได้อยู่ประมาณก็เกือบปีอะเหงาก็เลยชวนเพื่อนที่รู้จักกันในFacebook บ้างในเว็บออนไลน์ทั้งหลายแหละที่อยู่ที่ต่างประเทศเหมือนกันให้มาอ่านด้วยกันทางสกายนะคะตอนช่วงแรกก็มีอ่านกัน20กว่าคนแหละแล้วหลังๆก็ด้วยปัจจัยที่ว่าบางทีก็แนะนำกันไปบ้างแล้วเขาก็ไม่ชอบใจนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เก่งอ่ะเขาก็หายกันไปแล้วบางคนก็เวลาไม่ตรงกันไม่สะดวกมีภารกิจก็ว่ากันไปว่าก็ยังอ่านคนเดียวอยู่เรื่อยๆอ่านประจำอ่ะแล้วก็มันเป็นพักๆก็จะชวนพี่คนหนึ่งเพื่อนกันเขาอยู่ที่อีกรัฐนึงนะคะก็ยังอ่านกันอยู่อ่านกันไปอ่านกันมาก็จนปีนี้ก็อยู่มา7ปีแล้วก็ยังอ่านกันอยู่ซึ่งก็พยายามหาเพื่อนมาอ่านด้วยกันนะคะก็ไปประกาศหาพันที่ในพันทิปบ้างก็ไปโพสต์ใน Facebook บ้างแล้วก็มีเพจนะคะเพจชื่อว่า Read Out Loud นะคะก็ส่วนใหญ่จะมีโอ๊ตอ่านอยู่คนเดียวประจำนานๆจะมีเพื่อนมาโพสต์อ่านด้วยทีนึงทีนี้ประเด็นที่ทำคลิปวันนี้นะคะเมื่อ6เดือนที่แล้วเพราะโอ๊ตเริ่มเรียนหนังสือด้วยไงเวลามันก็จะน้อยลงแต่ว่าก็ยังพยายามบังคับตัวเองให้อ่านถึงแม้ว่าจะพูดอยู่ทุกวันก็ยังต้องมีการฝึกอยู่ตลอดนะคะก็อ่านออกเสียงนะคะก็ไปประกาศในพันทิปใน Facebook ไว้ก็มีเพื่อนมีทั้งอายุมากกว่าอายุเท่ากันอายุน้อยกว่าเป็นเพื่อนกันหมดนะก็แอดเข้ามาใน Skype นะคะแล้วเขาก็บอกให้ช่วยสอนหน่อยก็เลยกลายเป็นครูไปโดยปริยายแต่ก็โอ๊ตสำหรับโอ๊ตส่วนตัวแล้วเนี่ยโอ๊ตไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะมีความรู้ถึงขั้นว่าสอนใครได้ไงเป็นครูแต่ว่าทุกคนเขาบอกก็ใครที่แนะนำอะไรเขาก็เรียกเป็นครูหมดงั้นเอาเป็นว่าโอ๊ตก็เลยตั้งใจว่าจากที่เคยทำคลิปเรื่อยเฉื่อยเปื่อยไปอ่ะก็อยากจะทำคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาให้เขาเรียกให้มีประโยชน์กับคนส่วนรวมกว้างขึ้นนะคะแต่ของโอ๊ตจะไม่เน้นแกรมม่านะคะเพราะว่าโอ๊ตไม่แม่นแกรมม่าซึ่ง
จะเห็นได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีคุณครูหลายๆท่านที่เก่งภาษาอังกฤษนะคะสอนทำ YouTube ทำคลิปออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะโอ๊ตก็ยังไปดูของเขาบ้างแต่ของโอ๊ตจะเน้นในกลุ่มของเพื่อนๆที่โอ๊ตสอนอยู่ในสกายทุกวันนี้นะคะคือใครที่อยากจะพูดได้นะคะหมายถึงว่ารู้อ่านออกภาษาอังกฤษอ่านออกเขียนได้รู้จักคือรู้จักภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ใช่ว่าอ่านไม่ได้เลยอันนี้จะค่อนข้างลำบากหน่อยนะคะแต่ว่าคือพูดได้บ้างหรืออ่านออกเขียนได้แต่ไม่กล้าพูดนะคะโอ๊ตขอให้กำลังใจทุกคนตรงนี้นะคะแล้วก็ให้พยายามเริ่มพูดนะคะโอ๊ตจะทำคลิปเป็นลักษณะว่าเราจะพูดคำนี้อย่างไรให้ต่างชาติเข้าใจในกรณีที่ถ้าต่างชาติเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยและคุ้นเคยกับคนไทยเราจะพูดเสียงทื่อๆแบบไทยๆไม่ได้นะคะสำเนียงของโอ๊ตนี่ก็ไทยนะคะแต่ว่าพยายามเราต้องพูดให้มันมีโทนสูงโทนต่ำอ่ะโอ๊ตเคยทำคลิปไปแล้วนะคะโอ๊ตโพสต์อยู่ในกลุ่มมีทั้งกลุ่มใน Facebook นะคะแล้วก็มีกลุ่มใน LINE แล้วก็มีคุยกันสดๆใน Skype นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาละกันแต่ว่าจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลานะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ติดตาม YouTube ของโอ๊ตไปละกันจะพยายามนะคะก็คือเน้นกราม่าไม่เน้นมากไม่ใช่บอกว่าไม่สำคัญนะคะไม่ได้บอกว่าไม่สำคัญนะไม่เน้นเพราะโอ๊ตไม่แม่นนะคะแต่สำหรับใครที่ไปศึกษาเรียนรู้จากคุณครูท่านอื่นจาก YouTube อื่นๆเพิ่มเติมอันนั้นดีนะคะสำหรับตัวเองอะไรที่ดีสำหรับตัวเองจัดไปเลยค่ะแต่ของโอ๊ตจะช่วยเป็นกำลังใจนะคะแล้วจะทำคลิปมาให้ว่าถ้าคำนี้เราต้องออดยังไงเน้นให้พูดให้ได้ดีกว่าสื่อสารได้อะเป็นที่สื่อสารได้นะคะแล้วกราม่าก็อาจจะเอามาเสริมให้ถ้าอันไหนที่โอ๊ตรู้และคิดว่ามันเป็นประโยชน์ดีกว่าไหมแบบนี้นะก็ยังไงก็ฝากด้วยฝากโอ๊ตด้วยละกันถ้าสนใจนะคะก็กลับมาติดตามดูแล้วโอ๊ตจะพยายามนะคะเพราะว่าก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์ทับตัวเองด้วยแล้วก็ถ้าได้ประโยชน์กับส่วนรวมด้วยก็จะดีใจมากตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่กลุ่มสกายที่เริ่มสอนอะเพราะเมื่อก่อนไม่ได้สอนอ่านอย่างเดียวตอนนี้สอนก็ยังเน้นการอ่านออกเสียงอยู่ดีนะคะเวลาเข้ากลุ่มกับโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตให้อ่านก็ต้องอ่านนะให้ออกเสียงก็ต้องออกเสียงใครที่อายนี่โดนดุหมดเลยนะดุจริงๆด้วยนะคะก็ขอฝากตัวเองไว้ด้วยละกันนะคะแล้วยังไงจะพยายามทำนะคะสำเนียงโอ๊ตไม่เป็นฝรั่งเป็นไทยเหมือนเดิมแต่พยายามนะคะอย่างเช่นคำว่า talk นะคะถ้าเราพูด talk เฉยๆอ่ะฝรั่งเขาก็คงเข้าใจแหละแต่บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจเราก็ต้องมันต้องมีเสียงหลังอ่ะภาษาอังกฤษอะค่ะเขาต้องเน้นเสียงหลังเสียง k เสียง t เสียง d เสียง s อย่างเงี้ยค่ะทอมันก็เป็น talk นะคะไม่ใช่ talk เฉยๆ talk นะคะก็มีเสียง k อย่างอ่ะพูดว่า excuse me อ่ะโอ๊ตเคยทำคลิปไปแล้วนะ excuse me มันไม่เข้าใจอ่ะฝรั่งไม่เข้าใจมันมี x ด้วยใช่ไหมต้อง excuse me นะคะโอเคงั้นก็คลิปแรกเอาเท่านี้ก่อนละกันนะคะถ้าใครสนใจจะดูจะเรียนรู้ตามโอ๊ตไปด้วยว่าจะทำยังไงก็ติดตามนะคะ Subscribe ไว้ก็ได้นะคะ Subscribe เคยได้ยินใครก็พูดมา Subscribe นะเข้าใจง่ายดีนะคะสำหรับคนที่อยากจะพูดได้แล้วกดดันเรื่องกราม่าแล้วอยากจะค่อยๆไปก็ลองมาติดตามโอ๊ตดูละกันโอ๊ตจะไม่เน้นกราม่ามากขอให้พูดได้สนทนาได้ก่อนละกันแล้วส่วนแกรมมาก็เราก็ไปศึกษากับ YouTube คุณครูท่านอื่นๆที่ท่านอธิบายไว้เยอะแยะมากมายโอ๊ตก็ดูเหมือนกันนะคะส่วนโอ๊ตก็จะเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะกุ๊กกู๊